ไปดูกรณีของน้องฟ้านะครับที่ถูกแฟนที่เป็นสาวทอมเนี่ยทำร้ายร่างกายไม่ยั้งเลยปรากฏว่าตอนนี้อาการของน้องก็คือฐานรองกระดูกเบ้าตาแตกหลังจากนี้ต้องมีการผ่าตัดนะครับในขณะที่การติดต่อไปที่สาวทอมรายนี้เขาก็บอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างรวมถึงค่ารักษาพยาบาลครับไปดูคลิปเหตุการณ์วันนั้นกันก่อนหลายๆคนบอกว่าสะเทือนใจมากแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการใช้หมวกกันน็อกฟาดเข้าไปรัวหมัดต่อยเข้าไปจิกกระชากผมจับหัวโขกพื้นปูนที่ตกใจคือเตะปลายคางกันด้วยแล้วยังไม่พอกระทืบศีรษะแล้วก็หน้าท้องเรื่องนี้ทางญาติของนางสาวฟางเนี่ยก็กำลังดำเนินการเรื่องคดีอยู่นะครับล่าสุดนี้มีการออกมาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของน้องฟางบอกว่าแพทย์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยนัดดูอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยน้องฟางไม่ได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของวันนี้เองทางครอบครัวก็จะนำใบรับรองแพทย์ไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินด้วยนัดเวลากันไว้ประมาณ 16:00 น.ส่วนอาการที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องของฐานรองกระดูกเบ้าตาแตกนะครับคุณหมอเขาประเมินว่าจะต้องมีการผ่าตัดทำศัลยกรรมเลยนัดไว้ว่าเป็นวันที่27 กรกฎาคมแล้วก็จากการติดต่อไปที่สาวทอมรายนี้ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวพูดแค่เพียงว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายครับค่ะคือน้องฟางเนี่ยมีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยที่จังหวัดสุโขทัยนะคะผู้สื่อข่าวเองก็มีการเดินทางไปสอบถามถึงครอบครัวว่าทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังครับพอนักข่าวเดินทางไปถึงที่บ้านเนี่ยก็ไปพบกับคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะซึ่งครอบครัวก็ยอมรับเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าที่จะดูข่าวไม่กล้าที่จะดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าสงสารหลานสาวอย่างมากค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่77/2นะคะอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นบ้านเกิดของน้องฟางไปถึงเนี่ยไปเจอคุณตานองนะคะอายุ72 ปีนะคะแล้วก็คุณประนอมนะคะอายุ71 ปีเห็นว่าเป็นคุณปู่คุณย่าเป็นคุณปู่คุณย่านะคะของน้องฟางนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะไปสอบถามเนี่ยทางคุณปู่ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจมากค่ะทำใจไม่ได้ไม่กล้าแม้แต่จะดูคลิปหรือว่าดูข่าวนะคะกลัวว่าภาพที่หลานสาวถูกทำร้ายเนี่ยจะติดตาบอกด้วยบอกว่าหากน้องฟางรักษาตัวหายเมื่อไหร่อยากให้กลับมาอยู่ได้บ้านด้วยกันค่ะไม่มีงานทำก็ไม่ต้องกลัวอดตายเพราะว่ายังมีที่นาให้ทำนาแล้วก็มีบ้านให้อยู่ครับพร้อมบอกด้วยนะคะบอกว่าคุณปู่เนี่ยเลี้ยงหลานมานะคะตั้งแต่6 ขวบเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะรถล้มเสียชีวิตตัวเองนะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะไปส่งที่โรงเรียนทุกวันจนจบชั้นม .6 จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพกระทั่งน้องในเรียนจบไปทำงานอยู่ในคลินิกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยตีแม้แต่ครั้งเดียวปกติแล้วเนี่ยหลานสาวก็จะมาเยี่ยมตัวเองแล้วก็ปู่นะคะในช่วงเวลาเทศกาลวันหยุดสำคัญตลอดแล้วก็ทราบว่าหลานสาวเนี่ยไปคบหากับสาวทอมคนนี้ประมาณสัก3 ปีเห็นจะได้ค่ะทุกครั้งที่เวลากลับมาบ้านนะคะก็จะมาด้วยกันกับทอมคนนี้แหละเป็นประจำจนเมื่อวานเนี่ยก่อนที่แม่ของหลานนะคะโทรมาหาก็บอกว่าหลานเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็มาบอกตนเองตกใจเสียใจมากนะคะคดีความก็ขอให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเช่นเดียวกันกับนางโสภาเหมันอายุ40 ปีค่ะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะกับผู้ที่บาดเจ็บก็บอกว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวทราบนะคะว่าน้องเนี่ยถูกทำร้ายรู้สึกเสียใจหดหู่ใจมากค่ะน้ำตาไหลทุกครั้งเลยที่ตัวเองได้ดูคลิปอยากจะถามคนที่ทำร้ายเหลือเกินว่าจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรนะคะเอาไปฟังเสียงความรู้สึกกันหน่อยค่ะตอนนี้มาทำกันยังงี้แม่เจ็บเจ็บเลยเป็นคนหลามมากไหมตอนนี้เป็นห่วงไหมครับโอ้โหไม่น่าไม่อยากแค่ดูขาวที่ออกเลยไม่ดูเขาเลยใหญ่เลยเราทราบเรื่องยังไงครับปู่ทราบเรื่องยังไงว่าหลานถูกทำร้ายมีใครมาบอกเหรอมีเขาโทรมาบอกกันแม่เขาโทรมาบอกผมโทรไปหาแม่เขาแม่เขาดูแพงเราเห็นแล้วเราสึกยังไงบ้างครับใจเขาถูมากเลยน้ำตาแตกเลยน้องหายทุกคนละสงสารน้องอะมันทำเกินไปอะแล้วน้องกับแฟนเขาคบกันมานานหรือยังครับเรา3 ปีมันนั้นมากคนนี้ประมาณ3 ปีแหละเคยมาที่บ้านไหมครับมาแล้วก็เวลามีงานจัดงานอะไรก็มาปกติไหมนี่ก็มาปกติเขาเป็นคนยังไงครับน้องที่ว่าถูกทำร้ายนิสัยใจคอก็เขาไม่มีพิษมีภัยใครอะก็หล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเขาใดก็ทุกคนนะเขาเป็นคนดี